สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเปิดงานเทศกาลตรุษจีนเยาวราชปี2563วันนี้เวลา16นาฬิกาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปหอศิลป์กรุงไทยอาคารธนาคารกรุงไทยสำนักงานสาขาเยาวราชเขตสัมพันธวงศ์คณะผู้จัดงานและคณะผู้บริหารหน่วยงานต่างๆที่มาร่วมกันจัดงานเทศกาลตรุษจีนเยาวราชปี2563เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จโอกาสนี้ทอดพระเนตรการแสดงเชิดสิงโต5เชื้อสายจีนของคณะสิงโตจังหวัดนครสวรรค์ซึ่งหาชมได้ยากที่จะแสดงร่วมกันเพื่อแสดงถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของคนไทยเชื้อสายจีนประกอบด้วยสิงโตกวางตุ้งมีชื่อเสียงมากที่สุดในโลกสิงโตทองฮักก้าของชาวฮักก้าหรือชาวจีนแคะที่ช่วยปัดเป่าเหตุเพศภัยฝนตกตามฤดูกาลสิงโตปักกิ่งหรือสิงโตกวางเจาเป็นขบวนเชิดสิงโตในภาคเหนือของจีนนิยมแสดงในพระราชวังสมัยราชวงศ์ชิงสิงโตฮกเกี้ยนของชาวฮกเกี้ยนก่อนที่จะข้ามไปสู่เกาะไต้หวันและเสือทองไหหลำการเชิดเสือในเทศกาลและงานมงคลที่หาดูได้ยากที่สุดและการแสดงดนตรีเครื่องเซรามิกจากคณะการแสดงมณฑลเจียงซีหอศิลป์กรุงไทยเป็นโครงการขยายผลจากโครงการกรุงไทยสานศิลปวัฒนธรรมตั้งอยู่ในเยาวราชได้สนับสนุนกิจกรรมเผยแพร่ความรู้เรื่องวัฒนธรรมและประเพณีจีนในรูปแบบต่างๆเพื่อให้ชุมชนได้มีความรู้สึกภูมิใจในวัฒนธรรมของตนจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปพระอุโบสถวัดไตรมิตรวิทยารามส่งจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธทศพลยานพระประธานในพระอุโบสถเป็นพระพุทธรูปปางมาลวิชัยปูนปั้นลงรักปิดทองเรียกว่าหลวงพ่อโตหรือหลวงพ่อวัดสามจีนและทรงวางพวงมาลัยถวายสักการะรูปเหมือนพระวิสุทธาธิปดีอดีตเจ้าอาวาสพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเคยมีพระราชดำรัสเราเสด็จพระราชดำเนินไปนมัสการพระพุทธทศพลยานว่าเป็นพระพุทธรูปที่มีพระพุทธลักษณะงดงามยิ่งนักทรงพระดำเนินไปมหามณฑปเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากรหรือพระสุโขทัยไตรมิตรพระพุทธรูปทองคำบริสุทธิ์ใหญ่ที่สุดในโลกสันนิษฐานว่าสร้างในสมัยสุโขทัยปางมาลวิชัยเดิมประดิษฐานที่วัดมหาธาตุจังหวัดสุโขทัยรัชกาลที่1ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อัญเชิญมาไว้ที่วัดพระยาไกรเมื่อการก่อสร้างพระอุโบสถและพระวิหารหลังใหม่ของวัดไตรมิตรวิทยารามแล้วเสร็จจึงได้อัญเชิญขึ้นประดิษฐานระหว่างการเคลื่อนย้ายปูนที่หุ้มองค์พระกระเทาะออกทำให้เห็นองค์พระข้างในเป็นทองคำจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชนมพรรษาวงเวียนโอเดียนส่งเปิดงานเทศกาลตรุษจีนเยาวราชปี2563สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์กรุงเทพมหานครและชาวไทยเชื้อสายจีนร่วมกันจัดขึ้นเป็นครั้งที่20เพื่อเฉลิมฉลองเทศกาลสำคัญของชาวไทยเชื้อสายจีนและเพื่อกระชับความสัมพันธ์ไทยจีนให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่25ถึง26มกราคมชื่องานปีหนูทองโชคดีทวีผลมงคลลาภในการนี้พระราชทานพระราชวโรกาสให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมสาธารณรัฐประชาชนจีนกราบบังคมทูลถวายพระพรพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายของที่ระลึกและทอดพระเนตรการแสดงทางวัฒนธรรมจากสาธารณรัฐประชาชนจีนอาทิการแสดงชุดเจ้าแม่กวนอิมพันมือจากคณะนาฏศิลป์คนพิการจากกรุงปักกิ่งนักแสดงและทีมงานเบื้องหลังล้วนเป็นผู้บกพร่องทางการได้ยินที่มีความสามารถจัดการแสดงที่สวยงามอลังการและได้เดินทางจัดการแสดงสร้างแรงบันดาลใจไปกว่าร้อยประเทศทั่วโลกโอกาสนี้ทรงวางหนูทองคำบนถังข้าวสารเปิดงานตรุษจีนเยาวราชประจำปี2563ต่อจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปโรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรหรือเจ้าแม่กวนอิมปางประธานพรศิลปะสมัยราชวงศ์ถังอายุกว่า900ปีแกะสลักจากไม้เนื้อหอมเชิญมาจากจีนเชื่อว่าหากได้สักการะจะหายป่วยสุขภาพแข็งแรง
นายชันวิธีรันอาจประธานกรรมการโรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิและคณะถูกกล้าวถูกกระหม่อมถวายหนูทองคำลักษณะนั่งยิ้มบนกองเงินกองทองสองมืออุ้มก้อนทองคำมีอักษรจีนคำว่าฮกหมายถึงโชคลาภทำด้วยทองคำบริสุทธิ์ช่างจีนบรรจงสร้างอย่างปราณีตน้ำหนัก10บาทมูลนิธิเทียนฟ้าเป็นมูลนิธิแห่งแรกในประเทศไทยตั้งขึ้นเพื่อสงเคราะห์ผู้ป่วยยากไร้ให้ได้รับการรักษาพยาบาลมีหน่วยไตเทียมอัจฉริยะให้บริการแก่ผู้ป่วยฐานะยากจนและคนทำงานทั่วไปด้วยทรงพระดำเนินไปทอดพระเนตรการออกร้านของหน่วยงานต่างๆเช่นร้านผู่ฟ้าได้เชิญภาพฝีพระหัตถ์รูปหนูและลายพระหัตถ์อักษรจีนฉู่เจ้าเฟิงเหนียนหรือหนูนำพืชผลเจริญมีความหมายว่าการมีหนูจำนวนมากเป็นสัญญาณที่ดีว่าปีใหม่ที่กำลังจะมาถึงนั้นจะเป็นปีที่อุดมสมบูรณ์เจริญรุ่งเรืองอย่างแท้จริงและได้นำผักดองวังสะปทุมสู่พระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมาจัดจำหน่ายเป็นครั้งแรกร้านมูลนิธิสมเด็จพระพันวสาอายิกาเจ้าร้านมูลนิธิมหาจักรีสิรินธรเพื่อคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร้านดอยตุงมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงมูลนิธิรามาธิบดีและทอดพระเนตรนิทรรศการแสดงผลงานการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือด้านการศึกษาไทยจีนจากสถาบันคงจื่อในไทยเทศกาลตรุษจีนเยาวราชปีนี้มีการแจกเหรียญมงคลที่ระลึกด้านหน้าเป็นรูปหลวงพ่อทองคำวัดไรมิตรด้านหลังเป็นรูปวาดนักกษัตริย์หนู3ตัวออกแบบโดยอาจารย์หานเหมยหลินศิลปินแห่งชาติจีนซึ่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยแจกให้กับนักท่องเที่ยวและผู้ร่วมงานเทศกาลตรุษจีนเยาวราชวันละ 9,995 เหรียญตลอดเส้นทางที่ทรงพระดำเนินผ่านชาวไทยเสื้อสายสีและนักท่องเที่ยวมาเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จต่างปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงเป็นขวัญเป็นกำลังใจเป็นสิริมงคลแก่ชุมชนไทยเชื้อสายจีนตลอดมาเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการดำเนินกิจการร้านเด็กสมบูรณ์ในการนี้นายสมหวังตั้งสมบัติวิสิทธิ์กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทยันวอยุนคอร์ปอเรชั่นกรุ๊ปจำกัดทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผลิตภัณฑ์ของบริษัทสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีสมร่วมการประชุมและทรงติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการมะเร็งตับและท่อน้ำดีในพื้นที่จังหวัดน่านวันนี้เวลา 14:02 นสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีเสด็จไปโรงพยาบาลบ้านหลวงตำบลป่าคาหลวงอำเภอบ้านหลวงจังหวัดน่านส่งร่วมประชุมและส่งติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการมะเร็งตับและท่อน้ำดีหรือไทเกอร์ LC ในพื้นที่จังหวัดน่านมีนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันมะเร็งแห่งชาติสหรัฐอเมริกากราบทูลรายงานการดำเนินงานโครงการในปัจจุบันรวมถึงข้อมูลการศึกษามะเร็งตับและท่อน้ำดีงานวิจัยที่จะนำไปใช้รักษาโรคมะเร็งตับและท่อน้ำดีแบบเฉพาะบุคคลซึ่งเน้นเรื่องการกลายพันธุ์ของยีนส์การศึกษาเมตาบอลไลซ์ในเซลล์และงานวิจัยอื่นๆสำหรับโครงการมะเร็งตับและท่อน้ำดีหรือ Tiger LC เป็นโครงการตามพระดำริที่สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ร่วมกับสถาบันมะเร็งแห่งชาติสหรัฐอเมริกาสถาบันมะเร็งแห่งชาติประเทศไทยคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นโรงพยาบาลจุฬาภรณ์และโรงพยาบาลในเครือข่ายทำโครงการวิจัยเพื่อนำไปสู่แนวทางการวินิจฉัยและการรักษาเพื่อช่วยให้ผู้ป่วยโรคนี้ได้มีชีวิตที่ยืนยาวและสามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุขหลังจบการประชุมทรงนำคณะทำงานเยี่ยมผู้ป่วยในโครงการมะเร็งตับและท่อน้ำดีที่ได้รับการวินิจฉัยในระยะเริ่มแรกตามโครงการพระกรุณาธิคุณตรวจคัดกรองมะเร็งตับและท่อน้ำดีของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์และโรงพยาบาลบ้านหลวงจังหวัดน่านเมื่อครั้งเสด็จไปทรงติดตามการดำเนินงานของหน่วยแพทย์พอ.สว.ที่อำเภอบ้านหลวงจังหวัดน่านในปี2554ทรงพระกรุณาโปรดให้โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ออกตรวจคัดกรองและรักษาผู้ป่วยโดยแพทย์สามารถรักษาผู้ป่วยมะเร็งตับและท่อน้ำดีได้ตั้งแต่ระยะเริ่มแรกทำให้ผู้ป่วยจำนวนมากรอดชีวิตและหายขาดท่านนี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีทรงห่วงใยผู้ป่วยและทรงสนพระทัยที่จะช่วยแก้ปัญหาสาธารณสุขของประเทศ
ทรงตระหนักถึงความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องทำการวิจัยวินิจฉัยโรคมะเร็งตับและท่อน้ำดีเนื่องจากมะเร็งตับเป็นมะเร็งที่พบมากเป็นอันดับหนึ่งของประเทศและเป็นสาเหตุที่ทำให้เสียชีวิตไม่น้อยกว่าปีละ 15,000 คนหม่อมเจ้ามงคลเฉลิมยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีสังเวยพระป้ายเนื่องในเทศกาลตรุษจีนณพระที่นั่งเวหาจำรูนพระราชวังบางปะอินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมเจ้ามงคลเฉลิมยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีสังเวยพระป้ายเนื่องในเทศกาลตรุษจีนประจำปี2563ณพระที่นั่งเวหาจำรูนพระราชวังบางปะอินอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในการนี้ทรงจุดเทียนเงินเทียนทองและธูปที่โต๊ะเครื่องสังเวยและทรงจุดธูปหานปักที่เครื่องสังเวยจากนั้นทรงเผากระดาษทองกระดาษเงินเพื่อถวายราชสักการะตามประเพณีเนื่องในเทศกาลตรุษจีนพระที่นั่งเวหาจำรูนมีนามภาษาจีนว่าเทียนเหม่งเต้ยแปลว่าพระที่นั่งฟ้าสว่างเป็นพระที่นั่งสองชั้นศิลปะแบบจีนภายในห้องกลางชั้นบนพระที่นั่งเป็นที่ประดิษฐานพระป้ายอักษรจีนอยู่ในพระวิมานจีนทำด้วยไม้แกะสลักผูกลายมังกรฉิงแก้ว3คู่คู่แรกจารึกพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระนามาภิไธยกรมสมเด็จพระเทพศิรินทรามาตรคู่ที่2ตรงกลางประดิษฐานพระพุทธรูปในการประกอบพิธีสังเวยพระป้ายและคู่ที่3จารึกพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระนามาภิไธยสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถประชาชนลงนามถวายพระพรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถที่อาคารภูมิศิริมังคลานุสรณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยมีผู้แทนหน่วยงานและประชาชนจากพื้นที่ต่างๆและชมรมอาสายุวกาชาติโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยพิษณุโลกจังหวัดพิษณุโลกนำแจกันดอกไม้ไปถวายที่หน้าพระรูปพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถพร้อมทั้งลงนามถวายพระพรด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อช่วยเหลือประชาชนให้มีสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตที่ดีซึ่งสำนักพระราชวังเปิดให้ลงนามถวายพระพรทุกวันตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 16:30 น.